สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกาสามนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาพระราชทานพระราชรโอกาสให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทุลและอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในในโอากาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2500 6 7 เวลา8นาฬิกา48น,นาทีาามสม,สมเด็จพระนิธิราที่เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนธนาคารอมสินสาขาสวนจิรดาพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายวิไทยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารอมสินนําคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานธนาคารอมสินและพะนักงานธนาคารอมสินสาขาสวนจิรดาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายการรับฝากเงินในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสินวันที่1เมษายน2 5 567และครบ111ปีของการดำเนินกิจการธนาคารออมสินเวลา9นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนและอ่องพระบาทตามลำดับดังนี้ พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณวิบูณเวทบรมหง์พรหมพงษ์พฤทตาจารย์ประธานพระครูพราหมณ์นำคณะพราหมณ์เฝ้าทุนและองอพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมวายเทวรูปสร้างจากโลหะเงินที่ประกอบพิธีเทวาพิเศษเทวรูปณเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์ได้แก่พระศิวนาคราชพระแม่อุมาเทวี พระขันทกุมารพระพิกเนตรพระพรมพระแม่สุรัรศสวดีพระนารายพระแม่ลักษมีและพระแม่ภูมิเทวีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพริยานำคณะรัฐมนตรีพร้อมครูสมรสเฝ้าทูนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรนำรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธย,า,า,ยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานำสมาชิกวุฒิสภาเฝ้าทูลและอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูกลกระม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกานำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลและอ่องระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูกลกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายนัครินเมตรไตรรัตน์ประธานศารรัฐธรรมนูนนำตุลาการศารรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักง,งานศารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระมบอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567นายวรพจน์ วิสรุตพิษประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักง,งานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเฝ้าทูนและอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งนำผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเฝ้าทูลและอ่ำพระบาทถวายพ,พระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูกลกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำผู้ตรวจการแผ่นดินเลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมครูสมรสคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 พลตจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอนำคณะกรรมการปปอชอพร้อมคู่สมรสเลขาธิการคณะกรรมการปปอชอผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปอชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2567 พลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนำคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเฝ้าทูลละอ่องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นายเตศบุญราบเลขาธิการสภากาชาติไทยและคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยเฝ้าทูลและอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูกลกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2567